ตั้งแต่กองทัพกลุ่มเคลื่อนไหวปลดปล่อยซูดานหรือ SLA และกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมและยุติธรรมหรือ JAMES ออกมาประกาศสงครามต่อสู้กับรัฐบาลซูดานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2547ด้วยกองกำลังติดอาวุธของตนเองเพื่อต่อต้านความไม่เท่าเทียมกันด้านการเมืองและเศรษฐกิจอันดำเนินมาเป็นเวลายาวนานกว่า2ทศวรรษปฏิบัติการโต้ตอบกลับของรัฐบาลซูดานด้วยการส่งกำลังทหารและกองโจรอาหรับหรือจันจาวีดเข้าปราบปรามโจมตีเพื่อบังคับขับไล่ประชาชนเชื้อสายแอฟริกันจนต้องอพยพหลบหนีออกจากพื้นที่ดาร์ฟูร์ส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างมากจนองค์การสหประชาชาติประณามและถือว่าการกระทำของรัฐบาลซูดานต่อประชาชนชาวดาร์ฟูร์นี้เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนื่องจากชาวเมืองดาร์ฟูร์ราว 200,000 คนถูกเข่นฆ่าและกว่า 2,500,000 คนต้องอพยพออกจากถิ่นฐานของตนเองไปยังค่ายพักพิงซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าเขตพื้นที่ดาร์ฟูร์สภาพการอันเลวร้ายณดาร์ฟูร์ส่งผลให้สหภาพแอฟริกันก้าวเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อผลักดันการลงนามในข้อตกลงเพื่อมนุษยธรรมและข้อตกลงสันติภาพถาวรองค์กรบรรเทาทุกข์พลเรือนจึงสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ดาร์ฟูร์ได้อย่างไรก็ตามระหว่างการเจรจาสันติภาพดังกล่าวความแตกแยกทางความคิดของกลุ่มต่อต้านเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายซึ่งเห็นด้วยกับข้อตกลงสันติภาพนำโดยนายมินนี่มินาวิและฝ่ายซึ่งควบคุมกองกำลังติดอาวุธ SLA ของนายอับดุลวาฮิดอาร์โนท้ายที่สุดประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงและกดดันอย่างหนักจนกระทั่งเกิดการลงนามในข้อตกลงดาร์ฟูร์เมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2549สหภาพแอฟริกันจึงจัดตั้งภารกิจรักษาสันติภาพของสหภาพแอฟริกันขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสันติภาพทั้งหมดในพื้นที่ดาร์ฟูร์นี้